ลื้มปิติแล้วก็บอกไม่ถูกมากเลยจริงๆแต่ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำอวยพรเราสองคนตัดสินใจว่าเราอยากจะแต่งกันสองคนโดยมีมินิสเตอร์คนนึงแล้วก็อยากจะแถลงข่าวให้ประชาชนชาวไทยแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทราบเป็นคนแรกเราแต่งกันไปเมื่อวันที่22ก็คือเมื่อ2วันที่แล้วก็วันนี้ก็มาบอกพี่ๆเรื่องข่าวดีว่าแต่งงานแล้วนะคะจ้าแต่ผู้ใหญ่ด้วยขอโทษทีเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วและเกิดขึ้นด้วยความรักแล้วก็แล้วไม่ท้องใช่ด้วยทุกนาขอให้ท้องท้องเมื่อไหร่ถแถลงข่าวเมื่อนั้นค่ะนี่ถ้ารู้ว่าท้องอาทิตย์หน้ามีงานนี้อีกทีอาทิตย์หน้าแน่ดีฉันว่าดีฉันมีหมออยู่ใกล้ตัวดีฉันคงไม่มีปัญหาอะไร